ันนี้ก็เรียนอยู่ปริญญาโทที่ประเทศอเมริกานี้นะคะถ้าเกิดถามว่าประสบการณ์ที่ดีที่สุดของการเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองได้ทำอะไรมากมายที่ถ้าเกิดว่าถึงอยู่ที่เมืองไทยอันนี้อาจจะไม่ได้ทำนอกจากนี้หลิงก็ยังได้สัมผัสชีวิตนะคะที่มีสีสันมากมายนะคะอะไรที่ไม่คิดว่าจะเกิดกับเราเนี่ยก็เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นได้ลงหนังสือพิมพ์นะคะเพราะว่าในเมืองหลิงเนี่ยมันมีคนประชากรอยู่ในเมืองนั้นน้อยกว่า 1,000 คนนะคะ 99% เป็นคนขาวนะคะอีก 1% คือหลิงเขาก็เลยจับลงหนังสือพิมพ์นะคะเขียนเป็นของแปลกนะคะพอเข้ารั้วมหาลัยนะคะหลิงจะได้สัมผัสชีวิตที่สนุกสนานมากมายนะคะเหมือนในหนังฮอลลีวูดเลยนะคะก็ได้มีโอกาสเข้าไปคัดตัวนะคะเข้าบ้านซอรอริตี้นะคะเหมือนในหนังเป๊ะๆสนุกสนานมากนะคะทั้งนี้หลิงยังมีโอกาสนะคะได้เป็นตัวแทนโปรโมทนะคะCollege of Business ของมหาลัยที่นี่นะคะก็ได้เป็นตัวแทนถ่ายโฆษณาให้กับทางมหาลัยนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่หลิงคิดว่าทำให้หลิงเนี่ยเรียนรู้อะไรมากมายนะคะเกี่ยวกับตัวหลิงเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลิงก็ขอรวมเอาสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นระหว่างที่หลิงเรียนอยู่ต่างประเทศเนี่ยเข้าไปในประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วก็ต้องเจอทั้งประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ประสบการณ์ที่ไม่ดีถูกไหมคะแต่หลิงมองประสบการณ์ที่ไม่ดีเหล่านั้นว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้จักการแก้ปัญหานะคะก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ที่หลิงเดินมาได้ถึงจุดนี้เนี่ยก็เพราะประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยนะคะ I'm still not done writing the book of my life so I will continue to learn new things to write the next chapter of my life Thank you very much สวัสดีค่ะ